ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะฮะหน้าตายังไม่ตื่นดีเลยนะครับคือวันนี้ตอนแรกอะโปรแกรมของผมเนี่ยวันนี้ผมจะไปกินกุ้งกันนะผมจะไปกินกุ้งมันเป็นร้านอาหารทะเลที่ผมไปกินกับครอบครัวบ่อยมากซึ่งแบบตอนแรกอะตั้งใจไว้ว่าผมจะไปแค่กินกุ้งแล้วก็กลับมาสตรีมทำงานต่อทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าผมจะไปตัดผมด้วยก็เลยจะเอามอเตอร์ไซค์ไปครับสรุปฝนตกไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปก็เลยต้องเอารถยนต์ไปนี่ก็แม่กับป้านะครับโบกมือก็แพรเราเลยมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารแล้วผมจะพาไปดูหน้าตาของร้านอาหารที่บ้านผมชอบกินกันโอเคนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันแล้วเดี๋ยวจะไปกินโชว์เอาละฮะก็ต้องยืมคำพูดพี่หม่อมมาหน่อยแล้วกันก็กินถนัดแดกแล้วกันนะฮะเทปนี้ทุกคนดูนี่เห็นไหมที่จมูกผมแม่งคือสิวเม็ดแรกในชีวิตที่ผมบีบด้วยตัวเองเกิดมานะครับผมไม่เคยบีบสิวเลยนี่แม่งครั้งแรกมันโคตรเปิดโลกใหม่พูดตรงๆไม่ชอบโคตรเจ็บนะครับแล้วผมก็จะไม่บีบอีกอันนี้ที่ผมต้องบีบเนี่ยมันมีเหตุผลจำเป็นจริงๆเว้ยวันที่หนึ่งเนี่ยผมน่ะต้องออกงานวันเสาร์เนี้ยแล้วคือสิวเม็ดเนี้ยแม่งขึ้นมา4เม็ดติดกันเว้ยทุกคนผมอ่ะคิดไว้เม็ดแรกหมดไปเม็ดที่2ขึ้นมาผมคิดว่าเออไม่เป็นไรยังมีเวลาอยู่จนเม็ดที่3แล้วอ่ะแล้วล่าสุดครับเมื่อวานซืนมันหายไปแล้วเว้ยนั่นคือเม็ดที่3มันหายไปแล้วแล้วเมื่อวานเมื่อคืนตื่นมาปุ๊บสิวขึ้นมาอีกเม็ดนึงผมโกรธมากเลยบีบมากเลยไม่ไหวแล้วครับนะนี่เด็กขับรถผมเองนะฮะอันนี้ลูกน้องผมคนซ้ายอันนี้ก็เป็นคนขับรถนะใช่ปะฮะอะไรนะคอ แล้ววันนี้ผมก็มากับแดกทั้งวันเจ็บสิวอ่ะคนดูเจ็บสิวมากเลยอ่ะเพื่อนๆเอาไปว่าเดี๋ยวไปรอดูหน้าตาอาหารกันเลยดีกว่านะครับผมจิ๊ดซีฟู้ดก็อร่อยเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารอยู่ใกล้ๆบ้านเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมถึงแล้วตอนนี้ร้านเนี้ยจริงๆชื่อร้านว่าน้ำมนต์น้ำมนต์นะครับนี่ๆๆให้เขาดูอาหารทะเลก็ตอนนี้เราสั่งไปแล้วเราสั่งปูทะเลปูเนื้อ1โลปูม้า1กิโลแล้วก็กุ้งน่าจะ2โลนะครับที่สั่งมาตอนนี้มันน่ากินแล้วก็น่าสวยมากๆโอ้โหกุ้งนี่ดูนะคะโลสีจะคือกุ้งลายสวยเลยนี่คือหนวดมันเดี๋ยวไปเจอในร้านเดี๋ยวไปนั่งในร้านข้างในนะครับผมหิวแล้วอยากกินมากเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนมาคนแรกเลยใช่มาคนแรกเลย เราไม่ใช่คนแรกคนแรกอยู่ตรงนู้นต้องบอกเลยว่าวันนี้ร้านช่วงนี้ครับช่วงนี้ร้านเขาเรียกว่าปรับปรุงร้านอยู่เนี่ยให้เขาดูดิอันนี้คือเขาให้เรายกเอง ไม่ใช่ คือเขาปรับปรุงร้านอยู่นะครับส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาจะซื้อกลับกันคือร้านอย่างที่ผมบอกฟิลการนั่งไม่ค่อยเหมาะกับการที่แบบเหมือนพาญาติพี่น้องอะไรมากินผมมองว่าร้านนี้คือเขาเน้นขายอาหารสดเหมือน
บซื้อมาปุ๊บแบบอาจจะสั่งกลับไปเลยหรือถ้าจะกินที่นี่ก็คือจะเป็นสายแบบลุยๆหน่อยๆมากินเพื่อกินอาหารทะเลจริงๆอ่ะกินพวกแบบซีฟู้ดอ่ะกินปูกินกุ้งกินหอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนใครชอบเทหอยไปกินแถวนี้ไม่มีแต่ถ้าราชดาแล้วจะมีหมายถึงหอยอาหารทะเลไปเลยโอเคครับเราก็น่าจะรออาหารสักพักนึงเดี๋ยวอาหารมาแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูกันโอเคเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวผมไปนั่งรออาหารแล้วก็รับชมวิวก่อนดูภาพบรรยากาศข้างๆแล้วก็เดี๋ยวไปเจอตอนที่มีอาหารมาแล้วครับใครที่กำลังดื่มกันอยู่นะฮะเชียร์สซีฟู้ดโทษทีอันนี้จะเป็นเหมือนถ้วยจิ้มซีฟู้ดเขาครับตอนนี้อาหารที่มาแล้วนะครับเป็นหอยใครสายเรียเนี่ยบอกเลยว่าอย่าพลาดอุ้ยสายกินหอยนะครับโทษทีนี่เลยหอยโลนึงโลนึงนะครับหอยโลนึงข้าวผัดจานกลางข้าวผัดจานกลางนะครับก็คือสั่งเอาไว้แบบเป็นข้าวผัดกุ้งเห็นไหมกุ้งตัวใหญ่ wow. สั่งเอาไว้เพื่อเอาไว้กินไปกับแก้มแหละนี่ตอนเช้ายังไม่กินข้าวอะไรมาเลยก็เลยแบบสั่งมาเป็นกับแก้มหน่อยคือต้องใช้คำนี้นะทุกคนนี่คือกุ้งหัวค่ะคอนไม่ปลอมอ่ะอืมมันเป็นกุ้งที่แบบกุ้งอ่ะไม่ใช่เศษกุ้งอืมลูกกุ้งลูกกุ้งมา3ตัวโลกุ้งมาแล้วเนี่ยโลนึง650โอ้ยเยอะมาแล้วกุ้งจบอันนี้จะเป็นกุ้งหัวมันมาข้างๆอันนี้จะเป็นกุ้งหัวมันให้เขาดู350กุ้งหัวมัน350ก็คือกุ้งเนี่ยจะมีหัวจะเป็นมันเยอะๆกุ้งไม่ใช่หัวมีกุ้งมีไข่อ่ะมีไข่กุ้งแซ่บบนหัวกุ้งคือมันจะมีเสียงเขาทำอะไรแซ่บไปด้วยนะครับทุกคนต้องขอโทษด้วยนะครับเขากำลังต่อเติมอยู่นี่คือพี่ไม่กินใช่กินเลยกุ้งพี่กินจะไม่กินพวกมันกุ้งมันปูคือกินได้กินได้แต่ไม่ชอบอุ้ยแต่สิ่งที่ไม่กินเลยก็คือพวกนี่นะคะไม่กินผมกินปูแต่ผมไม่กินไข่ปูนะไข่ออกมามันว้าวนี่ไงที่เขาเรียกกินให้ดูนี่ไงที่เป็นหัวเขาเรียกหัวมันกุ้งนี่คือ4ตัวโล4โล.4นะฮะ 1.4 ขีดปูม้ายัดเข้สุดจัดนั่งผิดไม่โดนแดดอุ้ยเฮียดึงผิดยัดเข้เพื่อนเพื่อนครับผมบอกเลยรอไหมหนูจิ้มโอ้โหป้ามึงนั่งทำอะไรวะกลุ่มโคหวานนี่เนื้อปูหวานมากดูนี่ทุกคนครับผมพูดเลยนะร้านนี้ชื่อร้านน้ำมนต์ย้ำอีกทีนะใครจะมากินสนใจก็ลองมาดูไม่ได้จ่ายนะครับอยู่ตรงไหนเสียตังค์กินเองด้วยนะเขาเรียกอะไรตรงนี้ปลาขุนเทียนนะร้านนี้อยู่ที่แถวบางขุนเทียนเพียงเพจร้านเดี๋ยวขึ้นเพจร้านให้ดูเดี๋ยวขึ้นเพจร้านให้ดูพระเอกขอเป็นพระเอกในหัวใจปูอันนี้ก่อนกามาไปไหนนะไอ้กี้กูจะได้กามาร้อนลูกร้อนเดี๋ยวไอ้ร้อนร้อนอะไรรอป้ากินเสร็จโอ้โหคุณนะพี่มาถึงยายอะเนี่ยพี่เริ่มกินมันต้องเสียสละกันได้อื้อหือเฮ้ยอื้อหือ
เฮ้ยเฮี้ยเดี๋ยวลองจิ้มเลยรอนะแต่ว่าอร่อยจริงๆคือพี่กรีนเป็นคนที่กินปูขุ่มมากแบบว่าถ้าเกิดเป็นปูเราไม่เห็นซากมันนะก็คงโกรธอ่ะเพราะแบบนี่มันกินมันบรรพบุรุษกูขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหกูบอกเลยคุณดูทำหนูเดี๋ยวแกะอุ้ยนี่นะฮะพอแกะออกมาเต็มเต็มชิ้นโคตรใหญ่อะจะร้อยมีอีกเอาเลยไม่กินเนี่ยผมไม่กินหัวนะครับของเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะจริงๆนะมันคือสิ่งที่อร่อยมากสำหรับปูแต่ผมแบบไม่ชอบกินสุดยอดน่าจะจิ้มซีฟู้ดไปนะคะว้าวแล้วเราก็ค่อยๆควักเฮ้ยเอ็มชอบกินไข่ปูใช่ชอบไข่ปูไข่ใช่ต้องเอ็มชอบมีหนูไม่กินคนเดียวในบ้านพี่เมย์พี่สาวผมนะกินหมดป้าก็กินแม่ก็กินยกเว้นผมคนเดียวในบ้านมันคือสิ่งที่เขาบอกว่าแบบเด็ดมากโง่มากกินปูไม่กินไข่ดูสุดยอดลองไหมเอาโหใหญ่แยงโคตรอร่อยอ่ะทุกคนก็ถือว่าร้านนี้เขาก็ทุบแบบทุบให้ดีด้วยคือเขาแกะเหมือนเขาเชื่อเขาแกะมาให้เลยทุกคนจานเนี้ยโอเคครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่เรานั่งสวาปามกันมาอย่าเรียกว่ากินนะสวาปามดีกว่าหรือเทลงกระเพาะเรียบร้อยแล้วเราอิ่มกันทุกคนละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยนั่งแงะปูใกล้หมดละเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเซ็นทรัลพระราม2ต่อเพื่อไปตัดผมไปงานวันที่1นะครับเดี๋ยวไปรอดูทรงผมกันว่าจะตัดออกมาไปทรงไหนรอบนี้รอบนี้ก็ตัดสั้นเต๋อเลยโอเคครึ่งแล้วครับอิ่มมั้ยอร่อยมั้ยแม่เป็นไงอิ่มตาเป็นไงแม่เฟมมากยังคงขึ้นเนาะพออิ่มเรียบร้อยแล้วอ่ะก็เดี๋ยวไว้เราเจอกันที่เซ็นทรัลพระราม2เลยนะหวังว่าทุกคนจะต้องบอกไว้ก่อนว่าขออภัยด้วยใครสำหรับใครที่ดูตอนกลางคืนนะครับก็บอกเลยว่าเดี๋ยวร้านนี้เดี๋ยวผมจะใส่แฟนเพจเขาไว้ให้ดูว่าร้านเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ห้างเลยนะครับผมไปละเจอกันฮะจากกันด้วยเศษปูลืมถ่ายตอนนี้เราถึงเซ็นทรัลพระราม2ละเดี๋ยวผมจะไปที่ร้านตัดผมอันนี้อ้วนธรรมชาติเดี๋ยวจะพาทุกคนไปแรกด้วยกันในเซ็นทรัลพระราม2เฮ้ยมาไม่ได้มาแบบนั้นก็มาเที่ยวเอาถ้าไม่ได้มากับหนูก็แลกได้Nope. ถือหายเองเลยถือหน้าดูนะเจอที่ร้านตัดผมนะครับทุกคนนั่งรอตัดผมนะครับเพื่อนๆผมตัดประจำกับพี่ที่ชื่อว่า
พี่กะทิหลังจากที่ตัดผมเสร็จจะเป็นยังไงอะเซลฟี่ไว้ก่อนนี่คือทรงผมนะตอนนี้ไปขออนุญาตนะคะสบายไหมขออนุญาตนะคะสบายเหนียงอ่อนอ้วนครับเขาเรียกว่าธรรมชาติอ้วนโดยธรรมชาติไปละเดี๋ยวไปเจอกันตอนตัดผมแล้วกันตัดผมแล้วเหรอพี่กาทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนตัดผมให้สวยเข้าหน่อยนี่ไม่มาละไม่มาเสือเหลืออย่างเดียวคือความผอมข้าวชูผอมทำยังไงดีเลิกกินกลางคืนหรอต้องถามพี่กะทิน่ะพี่กะทิว่าผมควรขึ้นไหมอะไรนะพี่ก็ทีว่าผมวนขึ้นไปพี่จะเจอล่าสุดนิดนึงนิดนึงแบบนั้นไม่นะอ้วนเป็นปกติปกติกลมปกติปกติดูปกติจ้าพี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ช่างตัดผมประจำเลยมาให้เครดิตพี่เขาดีเดชถามตลอดพี่กินตัดผมทรงอะไรครับอะไรนะดีเดชถามตลอดพี่ตัดผมทรงอะไรครับตัดร้านไหนครับเออเห็นชอบถามตัดร้านไหนนี่เลยนะฮะหน้าตาพี่กะทิถ้าน้องคนไหนสนใจก็มาได้ที่นั่งลำสองลำสามโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับพี่สวัสดีจ้าครับไหนว่าทรงผมช้าๆสิเรียบร้อยยาฮู้จะไปซื้ออะไรต่อเดี๋ยวอะไรอีกเธอลิปสติกลิปสติกด้วยพี่ฟ้า 5,000 ของมันต้องมีเออพี่โอนตังค์ให้แม่ 5,000 ทอนมา100กว่าบาทมาบอกเปิดๆพี่กีของมันต้องมีหรอใช่ของมันต้องมีน้องแม่ดูหน้า 5,000 ไม่ได้ช็อปบ่อยแต่แค่ว่าช็อปตลอดนานๆทีนานๆทีนี่คือประมาณเท่าไหร่ฮะนานๆทีของคุณหนูก็เดือนละครั้งสองครั้งคือหมายถึงที่ช็อปที่ช็อปพูดไม่เต็มปากอ่ะทีนี้ก็ถึงนาทีของสาวๆที่เขาช้อปปิ้งกันดูเพื่อนๆมองว่ามันคือสีอะไรครับหนูมานี่ดิหนูเทียบกับอันนี้อ่ะเทียบอุ้ยอันนี้ก็สวยนะอ่ะโอเคมันคือ2สีใช่ไหมทุกคนแต่ในมุมมองของผู้ชายเราก็จะมองมันเป็นสีเดียวกันคนละสีพี่โอเคอันนี้อาจจะดูอ่อนหน่อยอันนี้ก็จะดูเข้มหน่อยแต่มันคือชมพูเหมือนกันคนเราเรียนมาทั้งชีวิตจบครั้งเดียวจะทำอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันก็คือความสุขนะถ้านางสบายใจก็ให้นางซื้อไปเถอะแต่ถ้าเงินในกระเป๋าไม่มีเนี่ยยิ่งต่างกันยังอ่ะดูนี่สีบนสดสวยเนาะกูมองยังไง3สีบนกับล่างแม่งก็สีเดียวกันโดนแม่ผลของมันต้องมีสีปากซีดเลยเนี่ยไหนนี่อะไรสีไหนสวยอ่ะอ่ะทุกคนดูนะสีไหนสวยทุกคนดูนี่ไอ้เหี้ยคือดูดิแม่งคือลิปสติกหมดเลยในมุมมองกูก็มองว่ามันสีเดียวกันหมดเลยไม่เข้าใจในความเป็นชีแต่ก็เหมือนที่ผู้หญิงไม่เข้าใจเราเวลาเราแต่งมอเตอร์ไซค์เวลาเราซื้อรองเท้าเวลาเราซื้ออัคเซสซอรี่กางเกงกระเป๋าบล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 า
อันนี้อยู่ไหนนี่อันนี้มันจะออกแดงแต่นี้มันจะออกเฉยอันนี้จะสวยมันเด็กๆอันนี้มันจะเป็นวัยทำงานวัยแบบผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงหนูเล่นเหรอคะไม่เล่นหนูเลือกบ๊ายบายยืนอยู่เฉยอยู่ดีๆกูก็เสียเงินค่ะเนื้อเดียวกันแต่ว่าคนละสีเอาสีเดียวกันเปลี่ยนใช่ไหมคะ นี่คือสีที่หนูต้องการนี่นี่นี่ชมพูอมส้มอยู่ที่มือหนูค่ะแม่เฮ้ยตาฟักไอ้นี่มันหลายใจเออแม่เรื่องผู้ชายน่าจะเหมือนกันไหมแม่เรื่องอันเดียวกันแม่แม่ตัดสินใจปุ๊บอันเดียวจบเลยนะแม่มึงพยายามจะฟังจะพูดให้ดูดีเรียบร้อยเก็บของก่อนเก็บบัตรก่อนนี่นางเทสเลยไหนขอชมสิไหนไม่อ่ะอไอ้แม่เลือกสีสวยว่ะถึงบ้านกันแล้วฮู้เด้จริงๆเนี่ยถึงบ้านนานแล้วแต่ว่าผมไปทำธุระมาแล้วก็ขากลับเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเลยต้องเรียกว่าเป็นนาทีที่เร่งด่วนข้อแรกเลยคือฝนตก2หาที่หลอดที่จอดรถไม่เจอแล้วพอดีวันนี้ผมซื้อของเข้าบ้านนะครับผมซื้อของเข้าบ้านด้วยเป็นของชิ้นใหญ่ก็เลยไม่สามารถที่จะมีจังหวะที่ถ่ายวีล็อกได้เลยนะครับต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วยแล้วก็ขากลับเนี่ยฝนตกแล้วรถติดมากขับแล้วผมเป็นคนขับไงขากลับก็เลยไม่ได้ถ่ายจนมาถึงบ้านทำธุระอะไรเสร็จก็รีบมาถ่ายเป็นคลิปก็หมดไปแล้ว1วันกับครอบครัวผมเป็นไงบ้างฟีลลิ่งครอบครัวผมนะครับต้องบอกน้องๆอย่างนี้ก่อนนะว่าพี่เนี่ยตัวผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนแบบพูดกับคุณพ่อคุณแม่ได้แบบดูชิลๆดูกันเองแบบแต่ไม่อยากให้น้องๆเอาไปทำตามนะเพราะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันแต่ยังฟีลผมเนี่ยกับครอบครัวกับม้ากับแม่ผมเป็นคนพูดกันอย่างนี้จริงๆในครอบครัวคือพูดกันจนเป็นนิสัยคือไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรกันนะครอบครัวผมเป็นอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกยังไงกับครอบครัวผมบ้างก็เนาะหนึ่งวันกับครอบครัวผมยังไงก็เดี๋ยวไว้ติดตามผลงานกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมคงจะต้องไปแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่รับชมวีล็อกครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวีล็อกหน้าบ๊ายบายฝันดีและราตรีสวัสดิ์ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมกำลังจะเปิดสตรีมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วด้วยนะฮะปะขอตัวเป็นสตรีมก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับจ้าบ๊ายบายเปิดสตรีมดีกว่า